สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมิคิตตี้เหมือนเดิมสำหรับคลิปวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปรีวิวปลดเลเวล90พี่หน้าหัวเจกรานของเรานะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะครับเราก็มาดูรายละเอียดตัวละครก่อนนะครับก็เริ่มจากเกาะลูฟิเนียนะครับสำหรับใครนะครับที่ทำพี่หน้าโหดเนี่ยเป็น อาวุธเบิร์สเขียวนะครับผมก็แนะนำให้ทำเกราะฟ้าเลยนะครับเพื่อที่จะดึงดาเมจให้ได้สูงสุดของตัวพี่หน้าโหดของเรานะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีอาวุธเบิร์สนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำเบิร์สเขียวเนี่ยผมแนะนำแค่ใส่เกราะลูฟิเนียก็เพียงพอแล้วนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นไทป์การโจมตีนะครับสำหรับการโจมตีของพี่โหดของเราเนี่ยจะเป็นดาเมจกายภาพระยะใกล้ทั้งหมดเลยนะครับนะฮะต่อมาเราก็มาดูกันที่ AF นะครับสำหรับ AF เนี่ยผมก็แนะนำเป็น Attack 108คู่กับบูทนะครับเพราะว่าตัวบูทเนี่ยจะเพิ่มค่า Max Wave และค่า Attack นะครับอย่างละ 5% แต่ว่าถ้าเกิดใครจะใส่ Attack 108คู่กับ Max Wave 330ก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับต่อมาก็จะเป็น Passive อสูรแนะนำทั้ง10ตัวนะครับก็ดูตามรูปได้เลยนะครับก่อนที่เราจะดูรายละเอียดสกิลของพี่โหดนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของสเปเชียลดีบัฟก่อนนะครับสำหรับสเปเชียลดีบัฟของพี่โหดนะครับจะอยู่ที่ตรงกลางตัวมอนเตอร์ตรงนี้นะครับจะเป็นกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับสำหรับความสามารถของสเปเชียลดีบัฟนะครับ2 อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นส่วนของลดค่านะครับจะทำการลดค่าพลังป้องกันนะครับ 30% นะครับแล้วก็สเปเชียลดีบัฟนี้นะครับจะมีขั้นสูงสุดที่ขั้น3นะครับเมื่อใดก็ตามนะครับที่สเปเชียลดีบัฟนี้อยู่ขั้น3แล้วตัวพี่โหดเนี่ยได้เทิร์นนะครับตัวพี่โหดจะทำการโจมตีก่อนเข้าเทิร์นนะครับซึ่งการโจมตีนั้นนะครับจะทำการตีเวฟหมู่จำนวน6ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับแล้วการโจมตีของสแต็กขั้น3เนี่ยเป็นดาเมจลุ้งนะครับซึ่งไม่สนค่าพลังป้องกันนะครับส่วนความสามารถต่อมานะครับจะทำการเด้งเบฟตัวเองนะครับ 50% ของ HP ดาเมจที่ทำได้นะครับแล้วก็รีเซ็ตสเปเชียลดีบัฟนะครับให้เหลือ0นะครับก็คือหายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำการแปะใหม่ก็ต้องให้พี่โหดใช้สกิลเท่านั้นนะครับเราก็มาดูรายละเอียดสกิลกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากสกิล1นะครับสำหรับสกิล1นะครับจะทำการตีเบฟจำนวน8ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกนะครับโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด 150% นะครับแล้วก็เป้าหมายที่เราเลือกนะครับจะได้รับสเปเชียลดีบัฟขั้น1นะครับต่อมาก็สกิล2นะครับสำหรับสกิล2เนี่ยจะทำการตีเวฟหมู่นะครับจำนวน6ฮิตแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด2ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด 150% ดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งนะครับแล้วก็ตัวพี่โหดของเราจะได้รับบัฟ H นะครับจำนวน6เทิร์นนะครับแล้วก็ตัวมอนสเตอร์ทั้งหมดนะครับจะได้รับสเปเชียลดีบัฟ1ขั้นนะครับต่อมาเรามาดูบัฟจากสกิล2ก่อนนะครับก็คือบัฟ H อันนี้นะครับสำหรับบัฟนี้นะครับจะเพิ่มค่า Attack นะครับ 30% อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า Max Wave นะครับ 40% นะครับต่อมาเราก็มาดูสกิล EX กันนะครับสำหรับสกิล EX นะครับจะทำการตีเวฟหมู่นะครับจำนวน6ฮิตแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด 180% เป้าหมายหลักนะครับจะโดนดาเมจ 100% และเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ 50% หลังจากนั้นนะครับตัวพี่โหดเราจะได้รับบัฟพีนะครับจำนวน6เทิร์นแล้วก็ทำการแปะสเปเชียลดีบัฟนะครับให้กับมอนสเตอร์ทั้งหมดนะครับจำนวน2ขั้นนะครับคือดักระไตโยดานะ
ตอนนี้สเปเชียลดีบัฟทั้งหมดเนี่ยก็เป็นขั้น3แล้วนะครับเดี๋ยวดูตอนที่พี่โหดได้เทิร์นครั้งต่อไปนะครับนี่นะครับทำการโจมตีก่อนเข้าเทิร์นนะครับหลังจากที่พี่โหดโจมตีก่อนเข้าเทิร์นแล้วนะครับสเปเชียลดีบัฟที่เป็นขั้น3ทั้งหมดจะหายไปนะครับต่อมาเรามาดูบัฟจากสกิลเอียกันก่อนนะครับก็คือบัฟพีอันนี้นะครับสำหรับบัฟจากสกิลเอียกนะครับจะเพิ่มค่าแอตแทกนะครับ 50% อย่างที่2นะครับเพิ่มค่าโอเวอร์โฟล 20% และอย่างสุดท้ายนะครับทำให้พี่โหดของเราเนี่ยเบฟไม่ต่ำกว่า 10% ของค่าแม็กเบฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของบัฟจากสกิล EX นะครับต่อมาก็จะเป็นสกิล65นะครับสำหรับสกิล65เนี่ยในส่วนแรกนะครับจะเป็นส่วนของการโจมตีนะครับจะทำการตีเบฟจำนวน4ฮิตแล้วก็ตีเลือดนะครับแล้วก็ทำการแปะสเปเชียลดีบัฟใส่เป้าหมายนะครับจำนวน2ขั้นนะครับในส่วนของค่าต่างๆให้กับตัวเองนะครับจะเพิ่มค่าแอตแทกนะครับ 50%แล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจลิมิตนะครับอีก 30% นะครับต่อมาเรามาดูกันที่สกิล LD นะครับสำหรับสกิล LD เนี่ยจะโจมตีไม่สนค่าพลังป้องกันนะครับแล้วก็การโจมตีเนี่ยจะทำการตีเบฟจำนวน2ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด7ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด 180% หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทำการเด้งเบฟคืนตัวเอง 50% ของ HP ดาเมจที่ทำได้ในแต่ละชุดนะครับเป้าหมายหลักจะโดนดาเมจ 100% และเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ 50% หลังจากนั้นนะครับจะทำการแปะสเปเชียลดีบัฟให้กับมอนสเตอร์ทั้งหมดนะครับจำนวน1คันและมอนสเตอร์เป้าหมายนะครับสเปเชียลดีบัฟจะเพิ่มขึ้น2คันนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวพี่โหดจะได้รับบัฟดีนะครับจำนวน12เทิร์นและเทิร์นต่อไปใช้สกิลฟรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูบัฟจากสกิล LD กันก่อนนะครับสำหรับความสามารถของบัฟสกิล LD นะครับเป็นความสามารถที่ให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มเบฟดาเมจนะครับ 20% อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า HP ดาเมจ 20% และอย่างที่3นะครับเพิ่มค่าโอเวอร์โฟลนะครับ 20% นะครับถ้าเราโจมตีมอนสเตอร์ที่มีสเปเชียลดีบัฟขั้น3นะครับจะเพิ่มเบฟดาเมจ 30% และเพิ่ม HP ดาเมจ 20% นะครับแล้วก็การโจมตีจะเป็นการโจมตีเบฟลุงเท่านั้นนะครับต่อมาก็มาดูอันสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือสกิลเบิร์ดนะครับสำหรับสกิลเบิร์ดนะครับความสามารถนะครับจะให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่าแอตแทกนะครับ 50% สำหรับเบิร์ดธรรมดาและเพิ่ม 80% นะครับสำหรับเบิร์ดที่เจาะ2รูขึ้นไปนะครับอย่างที่2นะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจลิมิตนะครับ 20% สำหรับเบิร์ดธรรมดาและเพิ่ม 50% สำหรับเบิร์ด2รูขึ้นไปนะครับอย่างที่3นะครับเพิ่มค่าโอเวอร์โฟล 30% แล้วก็อย่างที่4นะครับจะทำการตีเบฟลุงนะครับเมื่อโจมตีสเปเชียลดีบัฟที่เป็นขั้น3นะครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายนะครับเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับทำให้สเปเชียลดีบัฟนะครับไม่ลดนะครับเมื่อผลของบัฟเบิร์ดยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเมื่อตัวพี่โหดเนี่ยมีบัฟเบิร์ดอยู่กับตัวนะครับเมื่อเข้าเทิร์นของพี่โหดพี่โหดจะทำการโจมตีก่อนเข้าเทิร์นตลอดทั้งระยะเวลาของบัฟเบิร์ดนะครับผมขออภัยนะครับเมื่อกี้สำลักน้ำลายนิดนึงเดี๋ยวผมจะให้พี่โหดเนี่ยได้เทิร์นหลังจากที่มีบัฟเบิร์ดนะครับเดี๋ยวสังเกตสเปเชียลดีบัฟตรงนี้นะครับมันจะไม่หายไปนะครับเ
砕かれたようだな。เห็นไหมครับว่าสเปเชียลดีบัฟเนี่ยจะอยู่ตลอดนะครับนี่นะฮะต่อมาเราก็มาดูความสามารถของ Core Ability กันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากคอเงินก่อนนะครับสำหรับคอเงินเนี่ยจะมี Special Effect ทั้งหมด6เทิร์นนะครับแล้วก็ความสามารถให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่า Attack 20% อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า Mag Wave 20% นะครับต่อมาเรามาดูกันที่คอทองนะครับสำหรับคอทองเนี่ยจะมีสเปเชียลเอฟเฟกต์ทั้งหมด3เทิร์นนะครับแล้วก็ความสามารถเนี่ยให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับค่าที่ได้นะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจ 10% อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า HP ดาเมจ 10% และอย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มค่าโอเวอร์โฟลนะครับอีก 10% นะครับเราก็อยู่กันในช่วงสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นพี่โหดเบื้องต้นนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการเล่นพี่โหดเบื้องต้นนะครับเทิร์นแรกเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องกดสกิล LD ก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาบัฟจากสกิล LD นะครับหลังจากที่เราได้บัฟจากสกิล LD มาแล้วนะครับที่เหลือก็เล่นตามหน้างานได้เลยนะครับอย่างแรกนะครับถ้าบัฟ H จะหมดนะครับก็ให้เรากดสกิล2นะครับแล้วก็ถ้าเกิดบัฟจากสกิล EX เนี่ยบัฟ P ใกล้หมดก็กดสกิล EX นะครับแล้วก็บัฟจากสกิล LD ถ้ามันใกล้หมดก็กดสกิล LD นะครับส่วนการเล่นจริงๆนะครับเราจะต้องคอนโทรลสเปเชียลดีบัฟตรงนี้นะครับอย่าพยายามนะครับอย่าให้มันเต็ม3อันเต็มขั้น3พร้อมกันทั้ง3ตัวนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยมันเป็นขั้น1อยู่นะครับเราก็ทำการแปะไปอีกรอบนึงนะครับให้มันเป็นขั้นเดียวนะครับหลังจากที่เราแปะไปแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเรากดสกิล2มันจะเป็นขั้น3ส่วนตัวนี้จะเป็นขั้น2นะครับเราก็คอนโทรลไปแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะพอตัวนี้หายนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้น2อันนี้เป็นขั้น1นะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับว่าจะกดสกิล EX เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะกดสกิล1ใส่ตัว C ก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้เทิร์นถัดไปเนี่ยตัวสเปเชียลบัฟเนี่ยมันระเบิดนะครับแล้วเทิร์นถัดไปของพี่โหดเนี่ยก็ค่อยกดสกิล EX นะครับเพราะว่าสกิล EX เนี่ยมันจะทำการแปะ2ขั้นนะครับอันนี้อยู่ที่การคอนโทรลของเพื่อนๆกับสกิลเพย์เพื่อนๆล้วนๆเลยนะครับสำหรับการเล่นเบื้องต้นเนี่ยผมก็บอกได้แค่ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดสเปเชียลดีบัฟเนี่ยมันมีมอนสเตอร์แค่2ตัวก็จะคุมง่ายกว่า3ตัวนะครับเพราะว่าพอเล่น3ตัวแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกสกิลจริงๆเลยนะครับสำหรับการเล่นพี่โหดก็ประมาณนี้นะครับเบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นแบบที่1 นะครับก็คือแบบไม่มีอาวุธเบิร์สนะครับทีนี้เรามาดูแบบคนที่มีอาวุธเบิร์สนะครับแล้วก็เป็นเบิร์สเขียวนะครับสำหรับใครนะครับที่มีอาวุธเบิร์สเขียวของพี่โหดนะครับแล้วเป็นจังหวะที่เราต้องการจะรีดดาเมจนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการเซตติ้งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิล65Core Ability นะครับหลังจากที่เราเซตติ้งต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรากดสกิลเบิร์ดเขียวไปก่อนนะครับ1ครั้งเพื่อที่ว่าตอนที่พี่โหดเนี่ยเปิดเบิร์ดใหญ่จะได้โจมตีก่อนเข้าเทิร์นทุกครั้งนะครับสำหรับวิธีการเล่นพี่โหดก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับไม่ยากนะครับ
แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปรีวิวพี่โหดบทเลเวล90ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ